การบังเกิดขึ้นของบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิแม้เพียงคนเดียวย่อมยังสันติสุขแก่มหาชนทั้งหลายวันนี้เป็นไงเป็นกันหากเราไม่บรรลุธรรมที่พระบรมไตรโลกนาถได้ทรงบรรลุแล้วเราจะถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาหากเราจะต้องตายไปในครั้งนี้ก็จะได้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้ที่ตามมาภายหลังให้ยึดถือเป็นแบบปฏิบัติต่อไปคืนวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10ปีพุทธศักราช2460ภายในอุโบสถวัดโบสถ์บนบางคูเวียงพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันดำเนินจิตหยุดนิ่งจนค้นพบเส้นทางสายกลางภายในนับเป็นความโชคดีอย่างมหาศาลแก่มวลมนุษยชาติที่หลวงปู่วัดปากน้ำท่านได้สละชีวิตเป็นเดิมพันจนสามารถค้นคว้าวิชาธรรมกายที่สูญหายไปให้กลับคืนมาสู่โลกได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อท่านเข้าถึงธรรมะอันประเสริฐแล้วก็มิได้อยู่นิ่งเฉยเพียงลำพังกลับทุ่มเทแรงกายแรงใจเผยแผ่มรดกธรรมอันทรงคุณค่านี้ให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกอย่างมหาศาลด้วยคำสอนอันเป็นอมตะวาจาว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จอยู่วัดปากน้ำหลวงพ่อธรรมะเนี่ยท่านก็เรียนอยู่สวนกุหลาบท่านก็เดินไปหายายบอกว่ายายยายอยากจะบวชจังเลยยายก็บอกว่าคุณเหรอจะบวชถ้าคุณจะบวชคุณเป็นคุณก็ไปเรียนให้จบปัญญาก่อนจะบวชให้หลวงพ่อธรรมะก็เข้าเกษตรได้เข้าเกษตรได้ก็ไปเอาหลวงพ่อทัตตะมาอีกคนนึง
มพ่อทัตตะก็โอ้โหวิชาเดรฉานนี่นะนี่เรื่องจริงนะวิชาเดรฉานเนี่ยเต็มตัวมาเลยว่าจะห้ำหั่นสององค์นี่ลงสองคนนี่ได้เกือบตายต่อมาเมื่อท่านชัยบูรณ์สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุจำพรรษาอยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งทำให้ท่านได้ศึกษาธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งและได้รับการฝึกฝนอบรมจากคุณยายอย่างดีเยี่ยมเมื่อรวบรวมคณะศิษย์ได้กลุ่มหนึ่งแล้วท่านก็ปรารถนาจะขยายวิชาธรรมกายให้กว้างขวางยิ่งขึ้นอยากกันนึกว่าเราต้องคิดหาเป็นดินจักแห่งนะฮะอยากก็คิดได้ให้คนไปขอแผ่นดินขอ50ไร่เข้าให้ยกหมดยกให้หมดผืนเลยจ้ะอยากก็ส่งหลวงพ่อทัตตะเนี่ยมาก่อนจ้ะมาเฝ้าแผ่นดินนี่ไว้พอวันเสาร์ยายก็ขึ้นรถมาทุ่งนาเนี่ยทุกเสามีเป็นทุ่งนานะสร้างวัดใหม่ๆเป็นทุ่งนาเลยไม่มีอะไรเลยเกือบตายก็จะเอาวัดลงพอจะสร้างวัดได้เหนื่อยจังเลยยายนี่เหนื่อยจังเลยเหนื่อยจนเป็นโรคขาดอาหารสมัยแรกๆนะเช้ามากินข้าวแล้วต้องนั่งธรรมะไปถึง5โมงกลางวันพอ5โมงกลางวันแล้วก็ทำไงลงช่วยเขาปลูกต้นไม้5โมงเย็นก็อาบน้ำอาบท่าขึ้นมานั่งธรรมะไปถึง4ทุ่มถึงจะได้นอนสมัยนี้คนเขายังไม่ค่อยศรัทธาพระยายนี่ยังไม่ค่อยศรัทธาพระยายเขาศรัทธายายมากยายก็ไปบอกบุญคนนั้นบอกบุญคนนี้ให้เขามาช่วยมาช่วยสร้างกติมั่งมาช่วยสร้างครัวมั่งแล้วก็วางแผนไม่พระเราเนี่ยออกเป็นบาตรพระในวัดนี่นะมาใหม่ๆอ่ะไม่ให้ออกเป็นบาตรจะหุงข้าวเลี้ยงทำอ่ะแล้วยายอยู่มาจนเหนื่อยมากๆเขายายก็ไม่มีแรงเดินไม่ไหวแล้วเขาก็เอายายเนี่ยไปกุกไปจุฬาหมอจุฬาพวกหมอปลามากวดเขาบอกไม่มีโรคอะไรโรคขาดอาหารยายนะทำงานหนักงานมากที่สุดด้วยดวงใจที่เด็ดเดี่ยวกล้าแกร่งยิ่งกว่าเพชรด้วยปัญญาอัญชาญฉลาดของคุณยายที่ได้วางกฎระเบียบต่างๆในการบริหารวัดช่วยปูพื้นฐานให้หมู่คณะเป็นปึกแผ่นและคอยให้กำลังใจแก่ศิษย์มาโดยตลอดทำให้ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมาเป็นวัดพระธรรมกายที่มีระบบระเบียบงดงามยิ่งเป็นสีสง่าแก่พระพุทธศาสนาและเป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่ชาวโลกทั้งหลายจากวันนั้นถึงวันนี้วัดพระธรรมกายภายใต้การนำของพระราชภาวนาวิสุทธิ์หลวงพ่อธรรมชโยได้พิสูจน์ให้เห็นถึงปณิธานอันมั่นคงที่จะสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระและสร้างคนให้เป็นคนดีมาโดยตลอดด้วยการมุ่งเน้นอบรมธรรมะภาคปริยัติควบคู่กับการปฏิบัติอย่างจริงจังทำให้สาธุชนจากทั่วประเทศ
เดินทางมาร่วมศึกษาธรรมะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทำให้สถานที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับศรัทธาที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศจึงขยายพื้นที่จากศาลาปฏิบัติธรรมหลังแรกมาเป็นสภาธรรมกายหลังคาจากและมาเป็นสภาธรรมกายสากลหลังใหญ่สามารถรองรับสาธุชนได้ 300,000 คนในปัจจุบันและด้วยปรารถนาจะจันโลมพระพุทธศาสนาให้มั่นคงจึงได้สถาปนามหาธรรมกายเจดีย์แห่งพระรัตนตรัยเพื่อเป็นศูนย์รวมใจชาวพุทธทั่วโลกนานนับพันปีมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสถานที่รวบรวมประวัติและความเป็นมาของยอดมหาปูชนียาจารย์ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาทำให้วันนี้ต้นกล้าแห่งธรรมที่ปลูกไว้ตั้งแต่วันแรกผ่านวันเวลาบ่มเพาะคุณธรรมจนสามารถหยั่งรากมั่นคงลงสู่ผืนดินเติบโตจนเป็นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาแก่มหาชนอย่างกว้างขวางและในปีพุทธศักราช2545นี้เองการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์โดยพระราชพมนาวิสุทธิก็ได้เริ่มขึ้นในโครงการศึกษาธรรมะผ่านจานดาวเทียมและอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นรายการธรรมะออกอากาศ24ชั่วโมงทุกวันและมีการแปลเป็นภาษาต่างๆถึง8ภาษาแพร่ภาพไปยังศูนย์สาขาศูนย์กัลยาณมิตรทั่วทุกภูมิภาคทุกทวีปทั่วโลกทุกวันจะมีประชาชนจากทุกมุมโลกหลายล้านคนได้ฟังธรรมะจากการเทศน์ของพระราชภาวนาวิสุทธิในเรื่องกฎแห่งกรรมและการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามวิถีทางของพระพุทธศาสนาผ่านทางช่อง DMC พร้อมๆกันทั่วโลก DMC ช่องนี้ช่องเดียวสิ่งใดมีจาก DMC ทำให้เกิดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์อีกหลายโครงการเช่นโครงการเทเหล้าเผาบุหรี่โครงการวัดปลอดบุหรี่เลิกผลิตปิดโรงงานเหล้าและวายทุบคาราโอเกะปิดแหล่งอบายมุขปิดบ่อนไก่ทีดีเอ็มซีดีเอ็มซีช่องนี้ช่องจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547มูลนิธิธรรมกายโดยการนำของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดสิ่งของเครื่องใช้ไปให้กำลังใจแก่พี่น้องชาวใต้และยังร่วมกันกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของจังหวัดภูเก็ตและพังงาจัดงานบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี on the darkest day, I will be your light.
หรือแม้ในยามที่พี่น้องชาวไทยใน4จังหวัดภาคใต้ต้องประสบภัยจากผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติรายการธรรมะทางช่อง DMC โดยการนำของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ก็ได้เป็นสื่อกลางในการประสานความเข้าใจและเป็นศูนย์รับและให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องใน4จังหวัดภาคใต้พร้อมทั้งได้จัดส่งพระภิกษุและเจ้าหน้าที่ไปให้ความช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปโดยไม่เลือกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์เป็นประจำทุกเดือนนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นจนถึงปัจจุบันพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศทรงเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลกปี2547โอกาสได้ประธานรางวัล World No Tobacco Day ประจำปี2547ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยได้รับ2รางวัลคือพระราชภาวนาวิสุทธิ์วัดพระธรรมกายจากผลงานรณรงค์ส่งเสริมจัดระเบียบวัด800แห่งให้เป็นวัดปลอดบุหรี่และส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์ตลอดจนประชาชนทั่วไปลดละเลิกบุหรี่อย่างเป็นความทุ่มเทเสียสละสร้างสรรค์สันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลกอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ได้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวโลกดังนั้นในปีพุทธศักราช2547องค์การอนามัยโลกจึงได้มอบรางวัล World No Tobacco Day Award แด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ในฐานะผู้มีผลงานรณรงค์การไม่สูบบุหรี่อย่างได้ผลและต่อเนื่องและในปีพุทธศักราช2548สมาคม All Indian Kantian Worker Association ได้ถวายรางวัลมหาตมะคานธีเพื่อสันติภาพแด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ในฐานะบุคคลผู้อุทิศตนทำงานสร้างสรรค์สันติภาพให้เกิดขึ้นแก่โลกสักคนช่วยปลดกังวลให้ฉันพ้นพันธนาการฉันเหนื่อยล้าตลอด37ปีของพระราชภาวนาวิสุทธิ์เต็มเปี่ยมไปด้วยภาพแห่งการสร้างความดีเสียสละอุทิศตนทำงานเพื่อผู้อื่นอย่างไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากไม่มีวันหยุดและไม่เคยว่างเว้นที่จะทำหน้าที่พระแท้ผู้เป็นดุจประทีปส่องสว่างในที่มืดแก่บุคคลอื่นหลวงพ่อเป็นดั่งแสงแห่งธรรมที่คอยจุดความสว่างให้เกิดขึ้นในใจแก่ลูกๆทุกคนเสมอมาภาพความสำเร็จเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดบุคคลสำคัญคือยอดกัลยาณมิตรผู้นำบุญทุกท่านลูกพระธรรมผู้มีมโนปณิธานร่วมกันทุ่มเทเสียสละทั้งกำลังกายและกำลังใจทำงานเคียงบ่าเคียงไหลและเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดมิตรที่รักของหลวงพ่อเส้นทางบุญที่พวกเราได้ร่วมกันสร้างกับหลวงพ่อนี้เป็นเส้นทางบุญที่แสนไกลและยากยิ่งกว่าการสร้างสิ่งมหัศจรรย์ใดๆในโลกเต็มไปด้วยอุปสรรคและความยากลำบากแต่พวกเราทุกคนก็อดทนต่อสู้และมุ่งมั่นต่อไปอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยย่อท้อยากที่จะหาคำพูดใดๆมายกย่องจึงจะสมกับพลังบุญที่พวกเราได้ร่วมสร้างด้วยกันมาจนบัดนี้พวกเราได้เดินทางไกลมาอย่างองอาจเข้มแข็งตลอดมาและเรารู้ว่าเรากำลังสร้างมหานิสงส์อันยิ่งใหญ่สุดนั่นคือการนำพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไปอยู่ในจิตใจของมนุษยชาติทั่วโลกเพื่อนำชาวโลกทั้งหลายไปสู่เป้าหมายอันกว้างไกลเกินกว่าจักรวาล
นั่นคือดินแดนแห่งความสุขอันเป็นนิรันดร์คือพระนิพพานด้วยผลแห่งบุญนี้ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายในตัวเราทุกคนขอให้พวกเราทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญเพิ่มพูนกำลังใจให้เราสร้างสมบัติมียิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพลันทุกท่านเทอญนะโม